หุ่นยนต์นโมเนี่ยเป็นหุ่นยนต์ประชาสัมพันธ์เป็นหุ่นยนต์ที่ดร.เทวิดาเนี่ยเป็นแม่เขาดร.เทวิดาเนี่ยเป็นผู้ออกแบบตอนนั้นเนี่ยเรามีเวลาสั้นมากเพราะว่าเราต้องการจะมีหุ่นยนต์ตอนนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยจะมีงานและสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาเนี่ยท่านจะเสร็จมาเป็นองค์ประธานเปิดนะทางมหาวิทยาลัยก็เลยบอกว่าเนี่ยมีเวลา 2-3 เดือนเนี่ยช่วยสร้างเป็นหุ่นยนต์ต้อนรับนะครับถวายการต้อนรับสมเด็จพระเทพหลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่านโมเนี่ยกลายเป็นฟีโบเลยกลายเป็นผู้นำในการทำหุ่นยนต์ต้อนรับเราได้ทำให้กับลูกเต๋าพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทำให้บ้านวิทยาศาสตร์ที่สวทช.ทำให้แบงค์ชาตินะครับตอนนี้กำลังมีคงพูดได้ก็มี7-Elevenนะก็มาติดต่อเราทำหุ่นยนต์เนี่ยต้อนรับให้สำหรับลูกค้าของ7-Elevenในการที่จะเจรจากับคนมาซื้อของว่าของไหนอยู่ไหนแล้วก็จะพาคนไปซื้อหุ่นยนต์ลักษณะนี้เนี่ยมันให้บรรยากาศในแง่ของ productivity เนี่ยเราต้องมาคำนวณว่าจริงไหมที่มันเพิ่ม productivity ให้กับขบวนการมันไม่เหมือนกับหุ่นยนต์แขนกลกับขากลนะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยเราต้องยอมรับว่าอันนี้เป็นเทรนด์ใหม่นะฮอนด้าลงทุนอาซิโมไปตัวตั้ง200-300 ล้านบาทใช่ไหมให้ตัวอาซิโมเนี่ยก็เพื่อ entertainment เพื่องานต้อนรับนะครับงั้นมิติที่ผมพูดเรื่องของ productivity คือลดต้นทุนทำของให้มีคุณภาพเนี่ยลักษณะของหุ่นยนต์ต้อนรับเนี่ยยังไม่มีความชัดเจนตรงนั้นแต่ถามว่ามันทำไมเกิดขึ้นมันเหมือนกับว่าหุ่นยนต์ต้อนรับเนี่ยกำลังจะ bridge กำลังจะทำให้ gap between มนุษยชาติกับหุ่นยนต์เนี่ยแคบลงแล้วก็แอนเป็นคนรุ่นใหม่แอนก็จะเห็นว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยชอบสมาร์ทโฟนชอบอะไรที่เกี่ยวเรื่องดิจิทัลเทคโนโลยีหุ่นยนต์เนี่ยโดยตัวเขาเองเนี่ยสามารถเกิดมาใกล้ชิดกับคนรุ่นใหม่ได้ง่ายมากทันทีทันใดเพราะนั้นผมคิดว่ามิตินี้เนี่ยแม้ไม่เกี่ยวกับข้องกับเรื่อง industrial productivity มากนักเนี่ยแต่ผมคิดว่าเป็นฟิลที่น่าสนใจที่ฟีโบเนี่ยเรายังมีงานของดร.ประการเกียรติที่เราเอาพื้นฐานทางด้านงานวิจัยหุ่นยนต์เนี่ยไปช่วยออกแบบระบบหุ่นยนต์เพื่อให้คนที่เขาไปรีแฮบสามารถเกณฑ์สเตรนท์ได้เร็วขึ้นนะปกติเวลาเราเกิดอุบัติเหตุคนที่เกิดอุบัติเหตุหรือคนแก่ที่เสื่อมสมรรถภาพทางด้านกล้ามเนื้อเนี่ยการรีแฮบนี่เราต้องมีผู้ช่วยพยาบาลหรือพยาบาลคอยแนะนำว่าโยกหลังนี้โยกโปรไฟล์อย่างนี้เพิ่มแรงตึงแต่ตอนนี้ไม่ต้องมีผู้ช่วยละอุปกรณ์นี้เนี่ยเราใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์มานั้นเมื่อสมมุติว่าผมจะต้องไปรีแฮบเนี่ยผมโยกดูถ้าผมโยกคล่องปั๊บหุ่นยนต์จะเปลี่ยนโปรไฟล์เองแล้วเปลี่ยนน้ำหนักเองนะมีการพรูฟรู้สึกงานนี้เนี่ยทำร่วมกับคุณหมอศิริราชผมจำชื่อท่านไม่ได้แล้วก็มีการพิสูจน์มีทำการทำเอ็กซ์เพรสปรากฏว่าอุปกรณ์ตัวนี้ที่ดีฟีโบดร.ประการเกียรติดีไซน์ให้ช่วยให้การทำรีแฮบเนี่ยเร็วขึ้นจาก100 วันสมมตินะเหลือแค่30 วันนะเร็วขึ้นมากเข้าใจว่ามีบริษัทตั้งขึ้นแล้วก็รับไลเซนส์ตัวนี้ไปสร้างนะครับนอกจากนี้เรายังทำอุตสาหกรรมหนักๆเช่นหุ่นยนต์ขนเหล็กนะครับในกระบวนการผลิตใหญ่ๆเนี่ยเวลาเรารีดเหล็กรูปพรรณเนี่ยเรารีดทีหนึ่ง I-beam H-beam อะไรก็ตามเนี่ยรีดออกมา70 กว่าเมตรเนี่ยเนื่องจากดายมันไม่ accurate เนี่ยจริงๆแก้ปัญหาที่ถูกต้องต้องไปแก้ที่ดายนะแต่นี่เนื่องจากดายไม่แม่นยำเนี่ยมันก็จะเหลือเศษหางซึ่งเราเรียกว่าเทลเนี่ยประมาณสักเมตรกว่าอุณหภูมิ900 กว่าองศาเซลเซียสปกติเขาใช้คนดึงออกโอ้ร้อนมากถ้าคุณแอนไปยืนดู20 เมตรเนี่ยแก้มแดงเป็นลูกตำลึงเลยเพราะว่าการแผ่รังสีความร้อนเยอะมากนะครับมันก็ช้าเราทำหุ่นยนต์ขนาด30 ตัน 30,000 กิโลเนี่ยไปหยิบนะแล้วก็มีหุ่นยนต์อีกตัวหนึ่งเนี่ยมารองรับนะไปหยิบไอเทลตัวเนี้ยเพื่อมาครอปคาแรคเตอร์เรียกว่าครอปตัวเนี้ยครอปที่เหลืออยู่เนี่ยมาเก็บนะก็จะทำให้อุตสาหกรรมเนี่ยเราวัดกันเป็นไซเคิลไทม์ปกติใช้คนดึงที่ร้อนมากๆที่เรียนคุณแอนเนี่ยปกติน่าจะต้องใช้เวลาประมาณอย่างน้อย37 วินาทีหลังจากที่มีระบบหุ่นยนต์นี้เนี่ยไซเคิลไทม์ก็ลดเหลือประมาณนะ6 วินาทีนะยิ่งลดไซเคิลไทม์ในการผลิตมากเท่าไหร่เนี่ยก็จะทำให้เอาท์พุตนี่มันเกิดเร็วขึ้นถ้าเอาท์พุตเกิดเร็วขึ้นต้นทุนในการผลิตต่อชิ้นเนี่ยของคุณแอนก็ลดลงอุปกรณ์โปรดักต์หนูก็คอมเพทิทีฟนะครับเนี่ยงานของหุ่นฟีโบส่วนใหญ่เนี่ยจะเข้าไปทำเรื่องพวกนี้ไปช่วยเพิ่ม productivity นะอย่างล่าสุดเนี่ยเราไปทำระบบลำเลียงอาหารปลากระป๋องให้กับบริษัทยูนิคอร์ดเมื่อปีแล้วยูนิคอร์ดเนี่ยมีประสบปัญหาว่าแรงงานพม่ากลับประเทศนะแล้วถ้าแอนเคยไปบริษัทปลากระป๋องทั้งหมดเนี่ยเราเห็นว่าแต่ที่นี่คนงานเป็น10,000 คนออโตเมชันนี่มีน้อยมาก เราก็ไปทำสายการผลิตหนึ่งเป็นต้นแบบนะครับเพื่อให้เรียงกล่องเรียงเข้ากล่องอะไรเนี่ยซึ่งตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วเหลือวันละ2 เดือนก็เสร็จเนี่ยเราก็จะเอาแบบนี้ให้ทางยูนิคอร์นเพราะว่าเขาต้องไปสร้างอีกหลายรายนะครับอันนี้คืองานหลักของฟีโบที่เราเรียกว่าฟิลโรบอติกที่ทำให้อุตสาหกรรมเนี่ยสามารถทำงานได้ดีขึ้น